ก็วันนี้นะฮะเราจะเริ่มทริปสงกรานต์นะครับทำงานเหมือนเดิมนะฮะก็กำลังจะเริ่มที่จะเข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วทริปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไปเที่ยวกับลูกเท่าไหร่ลูกไปกับยายก็ทริปนี้ก็ต้องทำงานอย่างเดียวเลยต่างหวัดยาวเลยนะเป็นของวงดนตรีอย่างเดียวจะพรุ่งนี้ปรับหยอกกุ๊กๆเริ่มทริปครั้งนี้โดยการที่เปลี่ยนโชว์ใหม่พอดีเป็นโชว์ตอนหัวใหม่พอดีก็หานู่นหานี่หาอะไรไปกับแจงไปกับต่อเนี่ยหาของมานั่งทำกันแล้วก็ไปทำโชว์ไปเราทุ่งใหญ่ใส่ความเงี้ยจะเมตรละเมตรที่สิบเมตรที่สิบผมเพื่อพับกอดท่ออีกเป็นบลัดน้อยหน่อยถึงวัดไปเจ็ดเท็ดอีกสองเป็นวัดอันนี้อีกสองตันวัดพวกมันต้องเงี้ยเอาไปหนึ่งเดียวกว่าเพราะเราห้องต้องเติมน้ำห้องเติมแล้วก็มือขึ้นเนี่ยเป็นยังไงหัวมันหูมันใหญ่มันต้องเป็นมันแคบบริษัทมันก็หลงจริงเห็นไหมมือขึ้นประพันธ์แดงบอกแม่ค้าเช็คบิลเลยเฮียมันนั่งอยู่ร้านลาบเลยมันอะไรของมือกันเนี่ยสาบันข่อยเด้อ๋อเอออย่างพ่ออีพ่อแม่อีแม่น้องสาวพี่ลาเมียถามพังๆเอาเลยไปด่าเมียงั้นนะฮะเอ้ากระซังมันชนตับตลับเม็ดเลยโอ้เจ้าๆๆบ่พันบ่พันลุงไปไหนแล้วเนี่ยลุงไปแล้วพ่ออย่าทนพ่อชอบแข่งด้วยสวัสดีฮะนี่คือไอ้แจ๊คคุณแจงนะครับเทปสงกรานต์ทัวร์คอนเสิร์ตแจ๊คสปุ๊กมิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กครับไปคุณทำคุณต้องไปแล้วนะลูกบ๊ายบายไปเร็วๆๆไปเถอะทุกคนไปเถอะไปเร็วลูกไปเป็นลูกโอ้โหแล้วคุณจะนั่งโหดไหมเนี่ยฟริกระยองแฟงเข้ามาแดกทุกจังหวัดอร่อยครับดีครับหลานๆเปิดกลุ่มครับเปิดกลุ่มเสื้อผ้าโอ้อันดับแรกก็แต่งเนื้อแต่งตัวก่อนฮะปกตินะผมจะเป็นคนเตรียมเสื้อผ้าให้หมดเลยแล้วก็บางทีจะมีฟูด้วยเป็นคอสตูมทั้งสองคนนะฮะทั้งฟูกับผมวันนี้ใส่ชุดนี้พรุ่งนี้ใส่ชุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่รองยะระยองเนี่ยเมื่อวานฉีดไอ้ปั๊มน้ำใส่หัวกูเนี่ยใช่เหรอเออไอ้นั่นสีดำอ่ะกูฉีดใกล้ด้วยแต่ตอนกูฉีดใกล้ที่ไหนกูฉีดเฉียวหัวไปใช่ใช่ใช่เต้นใช่กูเจ็บเทปโคตรเจ็บเลยไปปั๊มน้ำยาวๆอ่ะมันมีปั๊มด้วยอ่ะฟืดน้องๆดูไว้นะครับห้ามเล่นอุปกรณ์อันตรายนะครับโกหลอกแม่งใหญ่เล่นใหญ่ใช่เออเดี๋ยวรอว่ามันก็รายการนะครับWhoa!
็นคนค่อนข้างเซเลบมากเซเลบมากเลยผมอยากให้ทุกคนเห็นแฟนคลับผมแต่พวกนี้ เรื่องราวมาประกบตื่นอะไรตื่นตื่นอะไรเหี้ยเมื่อเปิดเนี่ยระยองอากาศดีนะอากาศดีมากตอนนี้โชคคุณภาพเมืองไทยอ่ะร้อนแก้ร้อนด้วยกันอาบน้ำเดี๋ยววันนี้ไปของวันนี้2ที่ใช่ไหมกูไปกับเต้งก่อน2คนงานปีกรับงานปีกนักร้อง2คนเราไม่เอาอะไรเหรอไม่พูดไม่อะไรเลยเหี้ยมันจะถ่ายกูในห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวไปเล่นที่ร้านอุดมซีฟู้ดมั้งแถวบางขุนเทียนมั้งบางประคงร้านเรื่องเล่าวะใช่ร้านเรื่องเล่าบางประคงนั้นคงขึ้นลงลงใจอนงก็คงเรื่องเลี้ยงกระรอกงานปลีกอีกแล้วครับท่านเจอกับอุดมซีฟู้ดวันสงกรานต์ผมมาอย่างโดดเดี่ยวพวกสาวๆมองเหลียวเห็นทำเฉยคืนนี้ผมหาที่ลงไม่ได้เลยไม่เป็นไรเพื่อนเอ๋ยกระเทยมีนี่ฮะก็มาร้านอีกสาขาแล้วอุดมซีฟู้ดวันนี้เป็นงานปีกไงบอกมาเต้งพี่ชายฮะแต่งตัวป้าเป่าลูกโป่งแจกเด็กแค่วันนี้อะไรของมึงเนี่ยไปเลยมากินข้าวฮะก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะแนะนำร้านอันนี้เป็นกองขยะครับกองขยะนะที่ร้านเป็นกองขยะที่แขกเขาคืนไว้อะคืนที่ร้านไว้อะไรเงี้ยครับผมบอกฝากแขกฝากทิ้งแล้วก็มีศพแขกด้วยมีศพแขกด้วยฮะพูดไม่ถูกหูอะไรเงี้ยแขกพูดไม่ถูกหูนี่เป็นพี่ชายฮะนี่ครับกุ้งต้มก็ใกล้เวลาทำการแสดงแล้ววันนี้ผมจะแกล้งไอ้เต้งอ่ะปกติก็เราจะขึ้นไปด้วยกัน2คนแต่รอบนี้จะให้ขึ้นไปเป็นผู้คนเดียวดูว่ามันทำได้ป่ะให้มันร้องเพลงก่อนแล้วให้มันพูดอะไรไปด้วยเพลงอะไรบอกว่าอย่าร้องเพลงสองเพลงแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้ชาร์จไม่ได้เก็บบัตรอะไรใดๆทั้งสิ้นสำหรับงานเพลงจากไอ้เป็ดกันนะครับใครนะไอ้เป็ดมันชื่ออะไรวะกูไม่รู้ชื่อเต้งครับน้องเต้งนะครับครับผมครับผมครับเติมสลับรับฟังด้วยเลยครับสวัสดีครับผมเสียงประมวลประกอบรายการสักนิดหนึ่งครับผมรู้เธอมีคุณใจใหญ่ถึงไม่ลืมเธอกระทึงยังฝันอยู่กลางใจรู้กันแล้วนะครับผมจากกระชากครับผมขอบคุณมากครับขอขอบคุณท่านมากนะฮะที่รับครอบครัวของเราอุดมซีฟู้ดนะครับเขาลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับอภิวัฒน์เกศผม
นี้ไปปลาจีนปลาจีนโอเคมาขึ้นรถกับเอสเจดีบอก